นอกจากนี้ประเด็นที่มีการนำเสนอภาพที่นายอนุทินไปร่วมงานศพของมารดาคุณหญิงพจมานนะวันนี้คุณอนุทินก็ชี้แจงเพราะมีการนำไปตีความในทางการเมืองนะไปฟังเจ้าตัวชี้แจงว่ายังไงแสดงความเสียใจก็เป็นเรื่องปกติของคนที่เรารู้จักเคารพนับถือกันนะครับก็ไม่มีนัยยะอะไรทางการเมืองเราอย่าไปมองอะไรทุกอย่างเป็นการเมืองไปหมดนะครับวันปีๆนึงเนี่ยเราไปงานศพคนต้องเท่าไหร่อ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่รู้จักกันคนเราจะดูใจกันก็ต้องไปให้กำลังใจกันตอนที่มีความเศร้าโศกเสียใจเนาะตอนที่ดีใจตอนที่ยินดีตอนที่มีความดีใจมีอะไรเราก็ไม่สำคัญเท่ากับไปให้กำลังใจเขาตอนที่เขามีความเศร้าโศกเราก็เห็นเป็นอะไรเขาเสียใจเห็นเจอแกนนำเพื่อไทยมีคุยเรื่องอะไรอื่นไม่ได้คุยงานศพจะไปคุยอะไรล่ะใช่ไหมเราน้องอิงด้วยเจอน้องเขาก็ดูสุขภาพดีมากๆเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็ดูมีความพร้อมอ่ะมีตั้งแต่พบกันครั้งล่าสุดหลายปีแล้วนะครับดูความพร้อมอะไรต่างๆก็ถือว่าเมื่อวานคุยกับคุณอุ้งอิงคุยอะไรไม่ได้คุยอะไรมากก็ขอแสดงความเสียใจแสดงความเสียใจกับคุณอุ้งอิงกับคุณหญิงพจมานแล้วก็ครอบครัวนะคุณบรรพตดามาพงศ์นะครับส่วนใหญ่ก็รู้จักกันสมัยทำงานอยู่ที่พรรคไทยรักไทยเมื่อ10กว่าปีก่อน